นี่นะคะเพื่อนๆแม่จะทอดไก่ให้เด็กๆนะคะทำยังไงให้ไก่กรอบนะเพื่อนๆไก่กรอบเลยนะคะอันนี้แม่หมักแป้งแล้วนะแม่หมักแป้งของแม่นี่คือแป้งธรรมดาของเราแป้งแป้งข้าวเจ้านะเพื่อนๆนี่ค่ะแม่หมักแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ใส่ไข่นิดหน่อยนะคะนี่เห็นไหมแม่หมักไว้ประมาณเมื่อสักชั่วโมงนึงได้นะอันนี้ประมาณชั่วโมงนึงค่ะนี่ค่ะจะทำให้ไก่กรอบเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเหมือนไก่ KFC ที่เรากินไก่กรอบเลยค่ะเดี๋ยวแม่จะทำให้ดูนี่นะแล้วก็มาคลุกเลยค่ะคลุกแบบนี้นะแม่เปิดแก๊สไว้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนแม่เปิดแก๊สแล้วนะนี่ค่ะเห็นไหมนี่นะคลุกเลยค่ะคลุกเลยนะคลุกแบบว่าให้เข้าเนื้อให้นั้นไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเขาจะเป็นย่นแบบนี้คลุกเลยนะเพื่อนเพื่อนแม่จะให้ดูก่อนนะคะนี่นะไม่เป็นไรนะคะมือแม่สะอาดแล้วนะแม่คลุกแบบนี้คือแม่สะอาดแล้วนะแม่ล้างเรียบร้อยนะก่อนเราจะทำอาหารนี่คือเราต้องล้างให้เรียบร้อยค่ะนี่นะเห็นไหมเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะนี่เลยนะจากนั้นนี่ค่ะร้อนไหมเริ่มร้อนเริ่มจะร้อนค่ะนี่ค่ะแม่ใส่ไปเลยนะคะแม่ใช้ไฟอ่อนนะแม่ใช้ไฟอ่อนนะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วเราก็มาคลุกเลยนะเพื่อนๆคลุกต่อค่ะคลุกต่อเลยนะคะจากนั้นก็ใส่เลยใส่แป้งค่ะแป้งทอดกรอบเรานี่น่ะใส่ไปเลยกดด้วยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนเกล็ดขนมปังแต่ไม่ใช่นะเราไม่ต้องใส่เป็นแอนนั้นนะเนี่ยเห็นเพื่อนๆเห็นไหมเขาก็จะเกาะแบบนี้ค่ะเกาะแบบนี้เราก็จะโรยลงไปให้แน่นๆให้เขาแน่นติดหนังเรานะติดหนังนะเขาจะได้กรอบอร่อยนะเพื่อนๆนี่ค่ะแม่กำลังทอดอยู่นะนี่นะคะใส่เข้าไปเลยค่ะเหลืออีกชิ้นเดียวนะทำให้เสร็จเลยนะอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆพอเด็กๆชอบมากอันนี้แม่จะทอดให้ลูกสาวนะทอดให้น้องไก่มุกกับพี่ต้นข้าวนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่จากนั้นเราใส่ไปเลยค่ะนี่นะแม่ทอดอยู่นะเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวแม่จะให้ดูแม่ไม่รีบตักนะแป๊บนึงนะให้ลูกกินนี่คือเขาชอบมากเลยนะเพื่อนๆแบบนี้เด็กๆจะชอบมากเลยนะแม่จะบอกเลยว่าเด็กชอบมากเลยนะแบบนี้แม่ให้ดูเลยค่ะเด็กเขาจะชอบเพราะว่ามันจะอร่อยนี่นะคะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆเคยไปกินไก่ KFC ไหมไก่อ้าวไม่ใช่ไม่เคยได้ยังไงเราต้องบอกว่าเพื่อนๆไปสั่งไก่ KFC ไหมที่แบบว่าเอาแบบเอาอย่างกรอบอะค่ะเนี่ยแม่จะแบบนี้เลยนะเพื่อนๆเห็นไหมคะแต่แม่ใช้ไฟอ่อนนะแม่ไม่ใช้ไฟแรงนะเพื่อนๆอันนี้นี่ค่ะเดี๋ยวจะทอดให้เด็กๆนะคะปกติไข่มุกกับต้นข้าวจะใช้เป็นน่องเล็กกว่านี้นะเขาจะชอบเป็นน่องเล็กๆค่ะน่องเล็กๆจะแบบอร่อยมากคือเขากินเล่นได้ทั้งชิ้นเลยค่ะอันนี้เขาก็ตัดเลยนะแบบนี้เด็กๆจะชอบกันนะเพื่อนๆถ้าคนไหนอยากทำลองทำดูนะคะสูตรแม่ที่ทำง่ายนะเพื่อนๆไม่ยากนะสูตรของแม่นี่ง่ายมากนะคะแม่ปรุงแบบปรุงด้วยรสดีแล้วก็น้ำตาลแค่นั้นละค่ะเราก็จะหมักไว้ประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็ใส่แป้งแต่แป้งข้าวเจ้านะแม่เซนแป้งข้าวเจ้านะเพื่อนๆใส่แป้งข้าวเจ้าแล้วก็ใส่ไข่หนึ่งใบค่ะแล้วหมักประมาณชั่วโมงนึงนะเพื่อนหมักไว้สักชั่วโมงนึงแล้วจากนั้นค่อยมาคลุกกับแป้งค่ะแป้งที่แม่คลุกเมื่อกี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นนะนั่นละค่ะกินทำง่ายๆนะเพื่อนๆ
ทำง่ายมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมคะข้าตะกอกเนี่ยตะกอกแบบนี้เลยนะจะกรอบนะเพื่อนๆนั่นแหละค่ะอันนี้แม่ต้องขอโทษเพื่อนๆนะวันนี้เป็นจะเป็นคลิปยาวหน่อยนะคะเพราะว่าแม่จะสอนวิธีทำทีเดียวเลยค่ะให้จบเพื่อนๆจะได้รู้ว่าอ๋อไก่กรอบที่เขาทำเหมือนไก่ KFC ทำแบบนี้นี่เองถึงจะอร่อยนี่แหละค่ะไม่ใช่ว่าเราจะชุบแป้งชุบแป้งแล้วก็ใส่เลยนั่นแหละมันไม่เท่าไหร่แบบนี้จะไก่กรอบมากเลยนะเพื่อนๆไก่กรอบนิ่มค่ะกรอบอร่อยเลยแหละกรอบนานนะเนี่ยกรอบนานนะคะวิธีทำค่ะอันนี้แม่ก็จะทอดไปก่อนนะครับเพื่อนนี่นะแม่ใช้ไฟปานกลางนะเพื่อนๆแม่ไม่ใช่ไม่ใช้ไฟแรงนะเพราะว่าไก่น่องใหญ่มากไก่น่องใหญ่มากเลยเพื่อนๆแม่เลยใช้ไฟอ่อนค่ะนี่ค่ะแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆก่อนนะคะ